อลิสเนี่ยเขาก็จะแบบว่าโผล่ไปที่นั่นโผล่ไปที่นี่เราก็เลยนึกถึงว่าเออถ้ามาโผล่ตามสถานที่ต่างๆมันจะไปเจออะไรบ้างมันน่าสนใจตรงที่ว่าอลิสเนี่ยมันไม่ใช่แค่อลิสอินวันเดอร์แลนด์อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นชื่ออลิสซินโดรมมันเป็นชื่อโรคอย่างหนึ่งที่ว่ามีปัญหาเรื่องการมองเห็นหรือการรับรู้ขนาดต่างๆหรือการรับรู้ก็เลยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเออถ้าการรับรู้ของเรามันผิดเพี้ยนไปละอะไรจะเกิดขึ้นคือพี่เคยทำการแสดงชุด IC เป็นการแสดงที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยเยาว์ของเราแล้วก็บ้านเกิดแล้วก็ทะเลก็เลยนึกถึงว่าเออถ้าเกิดว่าจาก IC ที่เป็นเจ้าสาวเนี่ยแล้วเขาแก่ไปเนี่ยแล้วมีลูกแล้วลูกเขาจะอยู่ยังไงยังไม่ได้ต่อความคิดนั้นนะคะก็เราก็เห็นข่าวเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะมากไม่ว่าจะในบ้านเราเองหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเราลองติดตามดูว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกก็เพ้อไปคนเดียวก่อนตอนแรกเนี่ยแล้วก็เริ่มฟอร์มทีมคนทำงานเพราะว่าเรื่องนี้ก็อยากที่จะทำเป็นการแสดงที่ไม่พูดแล้วก็อยากจะใช้กระบวนการกลุ่มหรือการดีไวซ์ร่วมกันระหว่างเรากับนักแสดงแล้วก็เบสซึ่งเป็นคนทำภาพวิดีโอแล้วจริงก็มีการทำเงาจากพายแล้วก็จากทีมนักแสดงเราเองนี้ด้วยก็คือค่อยๆจัดกระบวนการต้นสดค้นหาเพื่อที่จะรวมความคิดหรือว่ารวมภาพจนมันเป็นก้อนเป็นภาพคอลลาจแล้วเราค่อยเอามาปะต่อเข้าด้วยกันค่ะเสร็จแล้วมันก็จะไปเรื่องแบบโยนเข้าโยนออกเรื่องแบบจะร้อยเรียงอย่างไรจะออกมาจะเป็นเงาจะก็ปวดหัวดีอ่ะจะมีเสียงในเรื่องอยู่แล้วนะเป็นเสียงที่แบบว่าอยากจะเปล่งหัวจะเอาอีกไหมจะเอาเสียงอะไรชักชวนนะหลอกล่อเขามานะเขาบอกว่ามาทำเงาให้หน่อยมาทำหุ่นให้หน่อยแล้วมาทำอันนี้ให้หน่อยพี่เริ่มต้นว่ามันน่าจะเป็นงานโซโล่นะแต่พอทำไปทำมาพี่ก็หลอกล่อให้เขาเริ่มปรากฏตัวสรุปทุกคนต้องมาเล่นด้วยกันกับพี่ฉันหลอกทุกคนมานั่นเองน่าจะไปถามพวกมันสายที่สุดก็ให้มันมามูฟด้วยนะก็บอกว่าโอ้